สวัสดีครับวันนี้นะผมช่างยนต์เหมือนเดิมนะครับลำปางเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันครับผม M92 นะครับจะเป็น Full Auto นะครับสีซิลเวอร์นะลองดูทางนี้ครับผมนี่ในกล่องมาก็จะมีปืนกับแม็กแค่2อย่างนะครับจากโรงงาน WE นะครับสีสลิดนะครับผมให้ดูนิดนึงนะครับ M92 กับ M92 Full Auto ก็จะต่างกันเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงตัวนี้คือตัวไม่ออโต้นะครับนี่คือตัวออโต้ดูด้วยตาอาจจะมองแทบจะไม่ต่างดูตรงนี้ครับส่วนหลังก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนหน้าจะเป็นสีดำส่วนหลังนี่เป็นสีเงินนี่เป็นส่วนหน้าเป็นสีแดงนะครับคือว่าสีเงินแดงนะแต่ว่าตัวปรับโหมดของเขานะครับจะมี2ระบบก็คือว่ากดลงมาตรงนี้คือเป็นเซมินะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้จะเป็นออโต้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซฟเหมือนเดิมนะครับเซฟกดนี้ก็จะเซฟนะ2ตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มียิงกับเซฟเลยนะฮะยิงกับเซฟเลยอ่ะเรามาดูตัวออโต้ดีกว่าตัวธรรมดาออโต้ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยครับแต่ต่างตรงที่ว่าตัวนี้เพิ่มระบบออโต้ขึ้นมานะครับราคาก็จะเพิ่มใหม่นิดนึงวิธีการใส่ลูกเหมือนเดิมครับใส่จากตรงนี้นะครับคือถ้าลูกค้าจะใส่จากตรงนี้ก็ได้ครับจากด้านบนลงมาก็ได้แต่ว่าผมว่ามันกลัวปากมันจะแตกนะครับอ่ะโอเคใส่ไปประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นหาแก๊สนิดนึงอ๋อนี่ครับแก๊สเป็นแก๊สแรงนะครับตัวนี้แก๊สแรงมันใช้แก๊สแรงได้นะครับท่อนบนท่อนล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเป็นพวกวัสดุหล่ออลูมิเนียมแล้วก็ตัวแมกกาซีนเติมแก๊สก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเติมก็กดลงไปน่าจะ1 2 3นะครับยกออกทำอย่างเงี้ย5ครั้งครับ1 2 3 2ครั้งละ1 2 3ผมก็จะบอกลูกค้าประมาณนี้เวลาเติมแก๊สมันจะเข้าง่ายนะครับเราปล่อยให้แก๊สมีช่วงได้พักนะครับแล้วก็เขย่าแล้วก็ก็หัวเติมถ้าจับอย่างนี้กดลงอย่างนี้แม็กกดลงที่แก๊สกระป๋องนี้เข้าแต่ลมนะครับถ้าจะยิงปืนได้ประมาณ 3-4-5 นัดแก๊สก็จะหมดให้อย่างนี้นะครับวิธีการเติมนี้เท่านั้นนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวดูวิธีการยิงนะครับมีใส่ลูกใส่แก๊สนะครับบรรจุแมกกาซีนตบเข้าไปเลยนะฮะขึ้นครั้งหนึ่งครั้งนะตอนนี้เราจะยิงที่โหมดทีนัดนะครับหรือว่าเซมินั่นเองเดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับความแรงปากกระบอกจากโรงงานค่าย WE นะฮะ368โอ้ยแรงมากนะฮะตัวนี้360ครับ356โอเคความแรงเดี๋ยวดูออโต้นะครับออโต้ก็ตรงนี้นะครับคลิกลงนะนี่ออโต้นะฮะ ก็เลท16บอลแต่ความแรงวัดไม่ได้คือเอางี้ดีกว่าออโต้อย่าไปสนใจนะครับมันจะเป็นลักษณะไหนแต่ดูอย่างนี้นะดูวิธีการยิงก็คือออโต้กีดปืนแน่นแล้วก็กดเนี่ยกดค้างไว้เขาจะสับเป็นออโต้แล้วหมดลูกหมดสไลด์ค้างเหมือนกันโอเคเรากดสไลด์กลับแล้วก็ปรับไปที่โหมดธรรมดานะสมมติว่ามีลูกผมจะกดค้างสไลด์ไว้นะขึ้นคันล้างแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แล้วก็ยิงนี่คือนัดนะครับพอออโต้แล้วก็คลิกลงตรงนี้ผมกดนี้ไว้นะเนี่ยออโต้โอเคนะเรียบร้อยครับปืนออโต้ก็จะยิงลักษณะอย่างนี้นะผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวจะต้องส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุบลนะครับท่านเขาสั่งมาปืนแก๊สลูกเก็บเสียงแล้วก็พวกแม็กนูหน้ากากนะครับมันมีอุปกรณ์เสริมเป็นพวกสเตนเซอร์เก็บเสียงด้วยนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงเนี่ยฮะผมจะแนะนำลูกค้าใส่4นิ้วพอแล้วมีเกลียวต่อเก็บเสียงที่ทางร้านสั่งทำเป็นเหล็กนะครับอันนี้ลูกค้าเขาออเดอร์พิเศษมาด้วยเป็นเกียวของ WE ไต้หวันลักษณะให้เป็นอย่างนี้นะครับขอจับเกียวตรงๆก่อนเราจะใส่ให้ดูคร่าวๆนะครับมันนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ต่อแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเก็บเสียงนะครับราคาของตัวข้อต่ออะแดปเตอร์เนี่ยก็คืออยู่ที่250บาทไอ้300บาททำจากเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็ไอตัวเก็บเสียงเนี่ยผมคิดอยู่ที่300บาทได้เป็น4นิ้วนะครับใส่4นิ้วพอแล้วครับถ้าใส่ยาวกว่านี้เวลายิงคือมันจะนะครับกดหน้าลำกล้องปืนเราใส่แค่4นิ้วนะครับเอาแค่สวยพอเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมช่างยนต์ลำปางนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับจะได้ทำคลิปนี้ไว้ให้ลูกค้าทั้งอื่นได้ดูด้วยนะครับขอบคุณเจ้าของปืนที่สั่งเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับวันหน้าคลิปหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ